ถ้าเราเจอสิ่งที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าไอ้ที่ถ่ายก็คือห้องประชุมแล้วก็เราก็น่าจะมาถึงคำตอบได้เร็วกว่านี้แล้วแต่รู้สึกว่าฆาตกรก็จะปิดบังเรื่องนั้นเป็นที่เรียบร้อยฉันก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ตอนที่ฉันไปสำรวจที่นั่นอ๋อก็คือเชียกีไปตรวจสอบเชียกีพอจะรู้เหรอว่าฆาตกรจะถ่ายที่นั่นก็เลยไปตรวจสอบที่ห้องนั้นแล้วก็เลยไม่เจออะไรด้วยเพราะฆาตกรเก็บไปหมดแล้วอย่างที่บอกไปหลายครั้งว่าฆาตกรแม่งจีเนียนมากเลย มันซับซ้อนมากจนผมตามไม่ทันคิดดูกันแต่ว่าก็ไม่พลาดใช่ไหมล่ะว่าสถานที่เดียวที่มีที่ที่สามารถถึงสัญญาณได้มากพอที่จะต่อกับกล้องมันก็คือที่นั่นโมเตลก็ไกลเกินไปใช่ไหมคะและก็รูปแบบการดีไซน์ที่ลงหนังมันก็ค่อนข้างจะต่างกันแต่ว่านี่ก็เป็นการหักมุมที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากเลยใช่ไหมฮาจิเมะนายไม่ได้สังเกตหรือสงสัยอะไรเลยว่าวิดีโอที่นายเห็นที่โรงพยาบาลน่าจะถูกถ่ายที่ห้องประชุมนั้นเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นที่สถานที่ฆาตกรรมแต่ว่าเกิดขึ้นที่ห้องประชุมนั่นเองฉันว่าฉันเคยเห็นตำรวจพูดอะไรแบบนั้นมาก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นอีกด้านนึงเหรอเออเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้เฮ้ยเออถ้าเกิดวิดีโอที่อิบุกิแขวนคอตัวเองถูกถ่ายที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลงั้นจะหมายความว่าอิบุกิถูกฆ่าที่ห้องประชุมเหมือนกันงั้นเหรอไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเนอะหลังจากที่ฮาจิเมะเห็นวิดีโอแล้วเขาก็เจอศพของอิบุกิที่ตึกดนตรีเลยใช่มันคงไม่แบกมาอย่างรวดเร็วอย่างนั้นหรอกวิดีโอที่ถ่ายที่ห้องประชุมแต่ว่าศพอิบุกิอยู่ที่ตึกดนตรีนั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรที่ปลอมสักอย่างการปลอมก็ต้องเป็นฮิโยโกะที่ลงที่โมเตลไม่เกี่ยวอิบุกิที่ตึกดนตรีฮิโยโกะที่ตึกดนตรีอิบุกิที่คอนเฟอเรนซ์รูมสิ่งที่ปลอมคืออิบุกิไม่ได้อยู่ที่ห้องประชุมเธออยู่ที่ตึกดนตรีถูกต้องตามทันแล้ว คนที่ใส่กระเป๋าที่อยู่บนหัวในวิดีโอไม่ใช่อิบุกิมันต้องเป็นฆาตกรที่ทำตัวเป็นอิบุกิแทนฆาตกรก็ใส่ชุดพยาบาลแล้วก็ใส่กระเป๋าใส่หัวแล้วก็แกล้งทำตัวเป็นเหยื่อในเวลานั้นอิบุกิตัวจริงก็คงจะถูกฆ่าไปที่เรียบร้อยแล้วเวลาที่เธอตายจริงๆก็น่าจะเป็นก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นช่วงตอนค่ำหรือว่าก่อนเช้าเลยเพื่อที่จะไม่ให้เจอไม่มีใครมาเจอถ้าเขาเอาอิบุกิจากดนตรีมาที่โรงพยาบาลเพื่อฆ่าเธอไม่มีทางที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างตอนเช้าได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสินะไม่ว่าผมจะวิ่งเร็วแค่ไหนมันก็ไม่มีทางที่ผมจะช่วยอิบุกิได้ทันแล้วเพราะว่าเธอได้ตายไปก่อนหน้านั้นนานแล้วผมนะคิดแล้วขนลุกว่าไหม คือพระเอกอะคิดว่าตัวเองจะต้องช่วยอิบุกิทันก็เลยวิ่งไปแต่ที่ไหนได้อิบุกิตายไปก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วครับผมนะอิบุกิที่อยู่ในวิดีโอไม่ใช่เธอตายไปก่อนหน้านั้นแล้วกูหลอนว่ากูขนลุกเลยเนี่ย ในเวลานั้นผมก็ได้ติดอยู่ในกับดักของฆาตกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคนที่ทำกับดักวางใส่ผมแต่ว่าทำไมฆาตกรจะต้องทำวิดีโอปลอมเพื่อทำให้คาจิเมะต้องไปที่สถานที่เกิดเหตุด้วยล่ะคะเหตุผลที่ฆาตกรทำวิดีโอปลอมมีเพียงทางเดียวที่ฉันคิดได้ถ้าฉันลองคิดถึงความเป็นไปได้แล้วก็อย่างเป็นธรรมชาติตัวจริงฆาตกรก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาเองฮะเจ้าวิสาทเจ้าบอกว่าเจ้ารู้อยู่แล้วหรือว่าใครเป็นฆาตกรนะฮะถ้าเราลองคิดถึงความเป็นไปได้ฆาตกรจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะผมนะถ้าเกิดตอนนั้นตอนที่เราเห็นวิดีโอตอนที่เราเห็นอิบุกิในวิดีโอนั่นคือฆาตกรกำลังถ่ายทำและฆาตกรถ่ายทำที่ห้องประชุมพยาบาลนั่นหมายความว่าตอนนั้นฆาตกรอยู่ที่โรงพยาบาลคนที่อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นฟูจิโกะยังไม่มามีเพียงคนไข้ผมและมิคังเท่านั้นนากิโตะอากาเนะอิบุกิถูกฆ่าที่ตึกดนตรีแล้วผมมิคัง4คนคนร้ายคือ1ใน4คนนี้ถ้าไม่ใช่ผมก็ต้องเป็นมิคังหรืออากาเนะหรือนากิโตะ3คนนี้ใช่แล้วผมควรจะรู้ได้แล้ว
ใครคือฆาตกรต้องเลือกแล้วเหรอนากิโตะคิดว่าไม่ใช่ครับผมนะเพราะว่ามันบ้าๆบวมๆอ่ะแต่ว่ามันก็ช่วยเราไงดังนั้นถ้ามันเป็นฆาตกรมันไม่ได้ช่วยเราได้ขนาดนี้มันแล้วมันก็จีเนียสอยู่อีกคนคืออากาเนะผู้ป่วยแต่เธอก็ป่วยอยู่และเธอก็เป็นโรคติดโรคสิ้นหวังโรคร้องไห้และเธอก็เป็นหัวว่างเปล่าผมไม่คิดว่าเธอจะจีเนียสพอที่เธอจะวางแผนอะไรได้มากถึงขนาดนี้ดังนั้นคนที่เหลืออยู่ที่อยู่โรงพยาบาลและสามารถทำได้และเป็นคนที่น่าจะสามารถควบคุมอิบุกิได้ดีที่สุดจึงเหลือเพียงคนเดียวจริงอยู่ว่าเธอมาปลุกเราให้ไปโรงพยาบาลกับเธอแต่ตอนที่ผมดูประกาศเธอไม่ได้อยู่กับเราครับผมเธอหายไปเสือกถูกอีกกูหวังว่าให้เป็นนากิโตะอยู่เนี่ย You're the killer, aren't you? มิคังเธอคือฆาตกรใช่ไหมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงหรอกแม่งเธอพูดถึงเรื่องอะไรอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าเธอคือฆาตกรที่ฆ่าอิบุกิและฮิโยโกะหรือไงฮะคือฆาตกรใช่เป็นฆาตกรทีนี้มันเรื่องอะไรกันไม่รู้เฮ้ยไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเหรอผู้หญิงอย่างเธอนี่จะเป็นฆาตกรฉันไม่คิดว่าเธอจะฆ่าแมลงหวีแมลงวันอะไรได้ด้วยซ้ำบางทีมันหลีแมลงวันจะฆ่าเธอก่อนด้วยซ้ำนะว่างั้นแหละเธอถูกแล้วคนที่ซุ่มซ่ามคนที่เชื่องช้าอย่างฉันจะฆ่าคนมันไม่ใช่ถูกไม่ควรจะถูกถามขึ้นมาเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพวกเราเป็นแค่คนเดียวนะต้องขอคุณวิดีโอนั้นพวกเราก็เลยเป็นกลุ่มเดียวที่มีหลักเป็นหลักฐานพยานพยานก็คือเป้าหมายของฆาตกรเหรอคะวันไหนพูดขึ้นมานะพวกนั้นก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองก่อนหน้านี้ใช่ไหมวะว่าฮาจิเมะและมีขังเท่านั้นที่มีพยานหลักฐานมันก็แค่ความบังเอิญแต่เธอเป็นคนเดียวที่สามารถจะถ่ายวิดีโอนั้นได้ที่โรงพยาบาลที่ห้องประชุมมันนั่นก็เป็นเรื่องบังเอิญด้วยหรือเปล่าฮะไม่ใช่เพื่อเธอควรจะไปพักแล้วหรอกเหรอเธอเหนื่อยมากเลยนะที่รักษาคนอื่นโดยพี่จะนอนใช่ไหมใช่แล้วเธอก็บอกว่าเธอจะไปพักที่ห้องสเต็ปรูมที่ชั้นบนซึ่งมันอยู่ข้างห้องที่สามารถถ่ายทำห้องประชุมที่มาถ่ายทำได้ตอนนั้นมิคังบอกว่าเธอจะไปพักจริงๆแล้วเธอไปถ่ายทำการปลอมตัวอิบุกิฆ่าตัวตายเวลานั้นเธอบอกว่าเธอจะไปพักที่ห้องสตาฟจริงแล้วเธอไปที่ห้องประชุมนั่นคือตอนที่เธอใส่ชุดพยาบาลที่เธอเตรียมไว้อยู่แล้วแล้วก็ใส่กระเป๋าที่หัวแล้วก็เริ่มถ่ายทำแบบนั้นเธอทำวิดีโอที่โชว์อิบุกิพยายามที่จะแขวนคอตัวเองที่ตึกดนตรีแล้วก็แสดงมันให้ฉันดูเราถูกต้มมาตลอดถูกต้มตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยคำพูดที่เราพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเธอต้มเราตอนนั้นเธอเป็นจีเนียสที่วางแผนทุกอย่างมาตลอดเลยเนี่ยนะใครจะไปเชื่อนอกจากนั้นฉันเห็นวิดีโอนั้นที่ล็อบบี้ของโรงพยาบาลถ้าเกิดจะมีใครที่จะไปห้องประชุมนั้นจากข้างนอกเขาจะต้องผ่านล็อบบี้งั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วจะเข้าไปห้องประชุมเพื่อถ่ายทำใช่เพราะเองที่ไม่อยู่โรงพยาบาลกลายว่าคนที่ไม่มีโรงใครคนที่ไม่อยู่โรงพยาบาลแต่แรกกลายเป็นพวกที่บริสุทธิ์ไปเลยคนที่อยู่โรงพยาบาลกลายเป็นคนที่เป็นต้องสงสัยที่สุด
ม่ใช่แค่นั้นนะคนอื่นที่อยู่โรงพยาบาลอากาเน่และฉันก็ติดโรคสิ้นหวังอยู่ตอนแรกผมก็คิดว่าพวกนี้มันเฟกกันได้ไงแต่รู้สึกว่าโรคสิ้นหวังไม่สามารถเฟกได้ใช่ไหมงั้นก็เหลือแค่คนเดียวจริงไงงั้นก็ต้องหมายความว่าเล่นๆเดี๋ยวรอก่อนแน่ๆพูดถึงเรื่องอะไรชี้ๆฉันเป็นฆาตกรเนี่ยนะมันเป็นไปได้ไม่มีทางที่ฉันจะฆ่าใครได้หรอกก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะนี่เธอไม่สามารถป้องกันตัวได้ดีกว่านี้แล้วหรอกเลยฮะมันก็แสดงเห็นแล้วนี่ว่าเธอไม่สามารถทำได้ถูกเปล่าเฮ้ยนายเชื่อเหรอว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือฆาตกรกันแน่ฮะถ้าผิดแล้วผิดหมดแล้วไม่ใช่สิ่งที่นายคิดกันอย่างที่อากาเน่พูดนะคะมันยากมากเลยนะที่จะมารวมกันแบบว่ามิคังเป็นฆาตกรเนี่ยนะคะข้าเห็นด้วยนะมันยากนี่จะเชื่อว่าใครที่จะเป็นฆาตกรจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีอะไรที่ตกต่ำขนาดนั้นการอะไรที่ตกต่ำขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะพูดเยอะไปเปล่าช่างมันเถอะฉันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วในทัวร์นาเมนต์แห่งคนที่เป็นกระสอบทรายของสังคมฉันก็คนได้ที่หนึ่งง่ายๆจากชื่อเสียงของฉันใช่ไหมฉันไม่สามารถปฏิเสธมันได้ด้วยซ้ำมิคังที่เธอพูดมานี่เป็นแค่คำอ้อนวอนนะไม่มีหลักฐานที่ช่วยไม่มีหลักฐานสำคัญที่จะบอกว่าเธอไม่ใช่ฆาตกรเลยเหรอที่เธอพูดมานี่เป็นแต่คำอวดอ้อนวอนมันช่วยเธอไม่ได้นะเว้ยต้องให้บอกกี่ครั้งเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะฆ่าใครฉันเอาจริงๆนะฉันซีเรียสมากเลยนะซีเรียสนายจะพูดว่าไงฮาจิเมะนายยังเชื่ออยู่หรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้คือฆาตกรนะฮะนายเกลียดฉันใช่ไหมเกลียดฉันขนาดนั้นใช่ไหมฮาจิเมะ What the fuck is going on Hey ฮาจิเมะรู้นะไม่ต้องขึ้นหรอกกูไม่อยากจะเชื่อทุกคนลุมกูแล้วผมแพ้ต้องตามผู้หญิงด้วยแต่บัดซบเอ้ยก็เธอไม่ยอมแสดงว่าเธอไม่ใช่อ่ะเธอต้องแสดงหลักฐานดิการอดอ้างมันไม่ช่วยเธอได้หรอกนะน่าสงสารจริงแต่มันช่วยอะไรเธอไม่ได้เธอถูกสงสัยอยู่ถ้าเกิดกัดตัดทิศการฆาตกรรมหรือว่าความเป็นไปได้ออกไปที่เธอสามารถทำไอ้เรื่องอย่างนั้นได้จริงๆนั้นเหรอเอ้หรือว่าผมเป็นคนที่พลาดเองหรือเปล่าไม่สิมันจะง่ายกว่านั้นถ้าผมเป็นคนพลาดซะเองถ้าผมรู้สึกสงสัยใครสักคนที่ผมใช้เวลามากขนาดนั้นอย่างนี้เฮ้ยรอแป๊บนึงดิแม่ทำไมตามึงแปลกๆวะนายคิโตะฮะ Well I know I'm being intrusive and all เฮ้ยฉันรู้แน่ว่ามันอาจจะเป็นการเสียมารยาทก็ฉันไม่ได้เป็นคนที่มีสิทธิ์จะพูดอะไรแบบนี้นะแต่ว่าฉันพลาดในส่วนที่สำคัญไปและฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะมีค่าพอจะพูดอะไรที่สำคัญในเวลาสำคัญแบบนี้นะแต่ว่า What are you saying? นายจะพูดว่าอะไรวะแต่ว่านะไม่มีทางเลยที่ฉันจะมองข้ามฆาตกรในครั้งนี้ได้อะไรทำไมอยู่ๆนากิโตะมันคึกอะไรขึ้นมาเนี่ยในขณะที่เราไม่สามารถที่จะลงโทษหรือว่าหาว่ามีทางเป็นฆาตกรได้นากิโตะมันเกิดขึ้นมาหรือว่านี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันจะช่วยเราฉันก็คิดอยู่แล้วมันน่าสงสัยมาตลอดมาตั้งแต่เริ่มแล้วนี่นากิโตะตกลงมันช่วยเราอยู่จริงเนี่ยช่วยเราแบบไม่ให้ใครพยายามไม่ให้ใครรู้ตัวฮาจิเมะสังเกตเห็นแล้วแหละแต่ว่าโอ้โหมันอยู่ข้างเราอะการสืบสวนโดยมีคนที่สงสัยในใจมันได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากการสืบสวนโดยที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยนายพยายามจะพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะก็ต้องขอบคุณเรื่องนั้นนะฉันถึงได้ค้นพบความจริงที่ไม่มีใครรู้เลยฮะนี่นายซีเรียสนะเนี่ยฮะฉันค่อนข้างจะเพ่งจุดสนใจไปที่คนอื่นในระหว่างสายเฉลี่ยแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาดีที่จะพูดแล้วใช่ไหมอย่าบอกนะมึงทำเป็นเงียบด้วยความตั้งใจอ่ะนี่มันไม่ใช่เกมนะเว้ยมึงรู้เปล่าเอาจริงนะนี่คือเกมนะใช่รู้ไหมมันเกมอะไร Dungeon
ก็ลำบากสองคุณไปดิไปทุยอย่าพูดอะไรที่มันจะเป็นปัญหาอย่างนั้นแต่แล้วนายรู้อะไรล่ะฮะนาคิโตะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมันก็แค่เรื่องเล็กๆอะนะมันเป็นอะไรที่จะบอกได้ถึงฆาตกรเฮ้ย นี่มันก็เรื่องใหญ่ดิวะแม่งหลักฐานสำคัญงั้นเหรอไอ้เรื่องแบบนั้นมันมีอยู่จริงเหรอมาลองดูกันหน่อยดีกว่าแม่เกี่ยวกับเรื่องเชือกที่อิบุกิใช้ในการแขวนคอเชือกเนี่ยมันมีอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เชือกไหนเลยอยู่ในตึกดนตรีอีกแล้วเลยกับซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้สถานที่นั้นน่ะมันมีของดีให้ฆาตกรเหลือเกินนะถ้าเขาไปเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นหมายความว่ามันเป็นเชือกแบบใหม่ใช่ไหมแล้วมันเป็นไงกันล่ะฉันอยากจะให้นายดูใกล้ๆเชือกนี้หน่อยและลองให้คิดในใจนะว่ามันเป็นแบบใหม่โอเคป่ะใกล้ๆตรงกลางของเชือกน่ะมันมีรอยกระจายอยู่มันเหมือนกับว่ามันถูกดึงด้วยความแรงอย่างแรงนะฮะดึกมีฝอยเชือกอยู่มันก็ว่าถูกดึงด้วยความแรงอ่ะแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะก็ตรงวงกลมที่อุกิใช้แขวนคอเธอเองอ่ะมันอยู่ตรงปลายสุดของเชือกนะเออทำไมมีรอยตรงนี้อยู่ตรงกลางถ้าที่อุกิใช้มันคือตรงปลายสุดในการแขวนคอAnd the part of the rope that hung from the baton lighting is on the other end. และอีกส่วนหนึ่งของเชือกที่ถูกแขวนอยู่ที่ตรงเสาไฟข้างบนก็คืออีกส่วนหนึ่งของตรงปลายเชือกเฮ้ยมันใช้เวลานานวะฮะทำไมและเชือกมันเป็นไงมันกระจุยแล้วมันเป็นไงฮะนั่นหมายความว่าถ้าตามที่ฉันคิดนะฉันคิดว่าเชือกเนี่ยมันใช้แบบนี้เออฆาตกรน่ะเอาเชือกมาแขวนมาลุมรอบตัวคอของอิบุกิจากนั้นก็ดึงปลายทั้งสองข้างดึงเต็มแรงแล้วก็แขวนคอเธอนั่นจะทำให้ปลายเชือกที่กระจุยมันอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันใช้มัดอยู่ตรงกลางกลับกันถ้าแขวนคอมันจะปลายตรงเชือกปลายเชือกเท่านั้นมันจะมีรอยแขวนเพราะมันใช้ปลายเชือกแล้วก็หมุนใช่ไหมล่ะแต่ว่าเพราะมัดคออย่างนี้ทำให้ใช้ตรงกลางของเชือกเป็นทางเดียวที่ตรงกลางของเชือกจะใช้มันจะกระจุยได้ก็คือต้องใช้แบบนี้นั่นหมายความว่าอิบุกิไม่ได้ตายจากการถูกแขวนคอแต่ถูกใครมัดด้วยเชือกแต่ภาพนี้น่าเศร้าผมนะฆาตกรฆ่าอิบุกิไปแต่อิบุกิถูกมัดอย่างนี้เองแล้วคนคนนั้นจะเป็นมิคังนั่นเหรอตรงกลางของเชือกเนี่ยมันเป็นกระจุยก็เพราะว่าตรงส่วนนั้นถูกใช้ในการมัดอิบุกิแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันฟังนายมานานนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่านายรู้เกี่ยวกับเชือกนี้มาตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วนายพูดว่ายังไงนะตอนที่นายพูดกับฉันตอนที่สืบสวนกันอยู่อะเงินเชือกนี้ก็ไม่ใช่หลักฐานอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยแม่งพูดว่าไม่ใช่หลักฐานแต่แม่งรู้มาตลอดว่าเป็นหลักฐานอีเวนเงินชึ้งไปที่อื่นแล้วนะไปแล้วเย่ไม่ใช่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในศาลเฉลี่ยนี่นะก็มีใครสักคนที่โกหกแล้วก็ปิดบังความจริงอยู่ที่นี่เหมือนกันไม่ใช่เหรอก็เหมือนกับฆาตกรคดีนี้ไงเล่าฉันก็แค่ก๊อปปี้เข้ามานิดนึงเองกูก็ปิดบังบ้างอะไรบ้างเป็นไรอ่ะฮะไอเวนสำคัญกว่านั้นนะแล้วมันเกี่ยวไงกับเชือกนั่นนะฮะฆาตกรใช้มันมัดอิบุกิแล้วไงต่อจากนั้นฉันก็จบแค่นี้แฮะแล้วมันเป็นหลักฐานสำคัญยังไงเล่าเฮ้เธอไม่ได้สังเกตเหรอฉันว่าฉันทำให้หลักฐานสำคัญมันเคลียร์แล้วนะคำพูดนายกิโตะมันมีหลักฐานสำคัญอยู่งั้นเหรอมันจริงหรือเปล่ามาลองดูกันว่าเกิดอะไรกันผมต้องลองดูคนเถียงกันก่อนว่ามันจะหมายความว่าไงเชือกที่ใช้แขวนเศษกระดาษในนี้น่าจะเป็นเราต้องใช้กระสุนเชือกอย่างเดียวแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วหลักฐานกระสุนความจริงเรื่องที่ใช้แขวนโอเคมาดูซิว่าจะใช้อะไรเชือกทุยยูกิไม่ได้ตายจากการแขวนคอเธอถูกมัดคอตายมันก็เหมือนกันป่าววะการแขวนคอและการมัดกันอาจจะเหมือนกันแต่มันต่างกันนะรอยที่ถูกทำก็จะต่างกันเหมือนกันอ๋อ
คุณหมายถึงไอ้รอยเชือกมัดใช่ไหมคะแต่เราเชื่อว่าการมัดคอตั้งแต่แรกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะเราเผลอติดคำโกหกของใครหรือเปล่าแต่ว่าศพที่สถานการณ์มันก็แขวนคอนะพวกเลยคิดว่ามันแขวนคอหรือเปล่าโมโนคูมาไฟล์มันก็ข้างจะแปลกๆเหมือนกันมันไม่ได้บอกนะว่าถูกแขวนหรือถูกมัดคนที่เข้าใจผิดนั่นแหละที่ต้องโทษตัวเองการตายที่แท้จริงของอิบุกิคือการมัดคอประเด็นนั้นก็คือหลักฐานสำคัญที่จะบ่งบอกถึงตัวฆาตกรนั้นเหรอมันจริงหรือเปล่าโอเคผมจะใช้ยังไงมาดูกันถูกต้องไม่ได้ตายจากการแขวนเธอถูกมัดคอตายนี่ถูกต้องไม่ต้องค้านเหมือนกันมันก็คล้ายๆการมัดกับควันแขวนคอแต่ว่ามันต่างกันนะรอยมัดมันจะต่างกันใช่รอยมัดมันเหมือนกับรอยของเชือกเลยคะนั่นหมายความว่าที่เราเชื่อกันว่ามันเป็นการแขวนคอคือทำไมเราถึงเชื่อกันว่ามันเป็นการแขวนคอใครโกหกเราว่ามันเป็นการแขวนคอเหรอที่สถานที่เกิดเหตุแขวนคนที่บอกว่ามันเป็นการแขวนคอเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมิคังเธอเป็นคนบอกเราหรือเปล่าว่ามันเป็นการแขวนคอตายไม่ใช่การมัดคอตายใช่ไหมเรามีผลชันสูตรศพอยู่ป่ะมีคังออทอสตี้รีพอร์ตแหละเพราะในโมโนคูมาไฟล์ไม่ได้บอกใช่ไหมในโมโนคูมาไฟล์บอกแค่ว่าอิบุกิถูกทำลายกล่องเสียงทำให้เกิดอาการติดขัดที่คอไม่ได้บอกว่าถูกมัดหรือถูกแขวนคอกลับกันถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าที่มิคังชันสูตรศพมีป่ะเราไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะมีคังแอคเคาท์ไม่มีนะรู้สึกจะไม่มีบอกเอ๊ะผมจำได้ว่ามีคังบอกนะว่าเธอถูกรัดคอว่าเธอถูกแขวนคอตายนี่ป่ะนี่ไงเชื่อใจแขวนถ้าตามมีคังบอกไม่ต้องสงสัยเลยว่าสาเหตุที่อุปิตายก็คือเธอแขวนคอตายด้วยเชือกนี้มีคังบอกว่าเธอแขวนคอตายด้วยเชือกนี้แต่เรารู้แล้วว่าฆาตกรมัดเธอจนตายนั่นหมายความว่ามีคังโกหกหรือว่ามีคังไม่รู้แต่ถ้ามิคังเป็นคนร้ายแปลว่าเธอโกหกว่ามิอาวิบุกิมัดคอตัวเองแต่จริงแล้วถูกมัดคอตายงั้นเราก็ต้องยิงไปที่โซดาที่บอกว่ามีคนโกหกเราต้องจำแหละหรือว่าต้องใช้อันนี้เชือกในการมัดเชือกใช้ในการแขวนคอผมว่าน่าจะยิงที่คาโซจิเดี๋ยวจะลองก่อนโอเครอบนี้โซดามึงพูดถูกไว้กูเห็นด้วยกับมึงบ่อยมากเลยเนี่ยคดีเนี้ย นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราตกอยู่ในการโกหกของฆาตกรมาตลอดเลยเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่อยากถามเธอนะไม่ต้องเป็นเศษใช่ไหมว่าสาเหตุการตายของอิบุกิคือการแขวนคอตายด้วยเชือกนี้ใช่ไหมใช่ไม่มีการบาดเจ็บอย่างอื่นแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอตายจากการแขวนคอตัวเองนั่นไงมิคังเป็นคนบอกเราว่าเธอแขวนคอตายทั้งที่จริงๆแล้วเธอถูกมัดตายและเธอเป็นอนิเมตนางพยาบาลจะบอกว่าเธอมองพลาดเหรอเชียกิก็บอกว่ามันมีความต่างอยู่ว่าแขวนคอตายกับการมัดคอมันจะมีความต่างตรงรอยเชือกดังนั้นมิคังไม่น่าจะมองพลาดโอเคอิบุกิตายการแขวนคองั้นเหรอตอนนั้นเอนากิโตะมันก็คอนเฟิร์มมันก็สงสัยตอนนั้นผมนะพอมีคังต่อมาปุ๊บมันรู้แน่แล้วเลยว่ามีคังเป็นฆาตกรตอนนั้นนากิโตะมันต้องจีเนียนมากจริงๆเลยเนี่ยผมก็ชมแม่งไม่รู้กี่รอบเลยเนี่ยเธอบอกว่าอิบุกิแขวนคอตัวเองแต่ว่ามันเป็นการโกหกใช่ไหมมีคังนั่นมันก็เธอบอกสาเหตุการตายที่ผิดเธอโกหกใช่ไหมเธอน่าจะบอกความต่างระหว่างการแขวนคอกับการถูกมัดคอได้แค่การมองแล้วเธอมิคังเธอคืออัลติเมทพยาบาลเดี๋ยวก่อนเอเลยฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพนะฉั
ันไม่มีความรู้ในด้านนั้นที่จะบอกคุณรันบาดเจ็บอะไรแบบนั้นหรอกแต่เคมูลว่าทำไมฉันถึงได้พลาดไงเล่าไม่ใช่ความผิดฉันนะเอ้เธอก็ถูกนะคะและเธอก็ช่วยเหลือเรามาตลอดเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นนักเรียนพยาบาลที่เมาเขาก็บอกถึงความต่างระหว่างการแขวนคอกับการถูกมัดได้นะเว้ยฉันไม่เข้าข้างเธอหรืออะไรนะแต่ว่าการที่เธอเป็นคนซุ่มซ่ามหรือว่าไม่มีความสามารถอะไรอย่างนั้นพอก็อาจจะทำให้เกิดการพลาดอะไรหรือเปล่าเขาถูกแล้วใช่ไหมฉันเป็นคนที่ซุ่มซ่ามาฉันไม่ระวังใช่ไหมมิคังรักษาพยาบาลจนฉันดีขึ้นนะไม่มีทางที่จะสงสัยเธออยู่แล้วก็ใช่ไม่คิดว่าที่เธออาสาพยาบาลเนี่ยมันจะช่วยให้เธอสามารถล่ออิบุกิไปถึงการตายของอิบุกิได้หรอกเหรอฮะวีและถึงไม่เป็นอย่างนั้นอาการของเธอมันค่อนข้างจะซีเรียสอยู่และมันทำให้เธอจะเชื่อในทุกสิ่งที่ทุกคนบอกกับเธอใช่ไหมอิบุกิมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ฉันเลยนะถ้าเกิดเธออิบุกิตามมิคังไปก็เพราะว่ามิคังรักษาตัวเธอเองไม่ใช่ยังไงงั้นมิคังก็อาสาพยาบาลเราเพื่อเธอวางแผนจะทำกับพวกเราอย่างนี้เหรอจีเนียสมากมิคังแต่ว่าโอ้โหกูขนลุกอะไรจะขนาดนั้นเออมันค่อนข้างจะไม่ใช่ว่ามึงเป็นโจรที่ทำตัวสงสัยว่าคนอื่นจะเป็นโจรหรือไงเฮ้ยฉันไม่ใช่อาชญากรนะมิคังนู่นฉันหมายถึงเธอเป็นฆาตกรรู้ไหมนายผิดแล้วยกโทษให้ฉันเถอะโทษทีนะไม่มีเธอที่จะยกโทษให้เธอเด็ดขาดทำไมมันต้องจริงจังขนาดนั้นวะฉันไม่สามารถยกโทษให้การฆาตกรรมนี้ได้แน่นอนเลยฮะยกโทษหรือไม่เรายังไม่ตัดสินใจนะคะว่ามีคำเป็นฆาตกรน่ะเฮ้ยอะไรกับพวกนายเนี่ยไม่ได้ใจเลยเออโอเคพวกนายนี่ใจดีกันนะถ้านั่นเป็นทางเลือกที่ทุกคนเลือกงั้นสิ่งที่ฉันทำได้ก็ต้องถอยออกมาฉันว่านะแต่มันโอเคแน่เหรอนั่นคือความหวังของทุกคนแน่หรือไงนายมันเริ่มคาดว่ะฮะถ้านายพูดอยู่แล้วก็ฉันจะอัดมึงแน่ๆเลยกูบอกเลยฉันไม่ใช่ฆาตกรแน่นอนเลยไม่ใช่นะเฮ้ยไม่มีทางที่ฉันจะมีความสามารถพอที่จะฆ่าใครได้มันจะจริงเหรอหยุดได้แล้วนายมันเป็นพอได้แล้วกูหยุดไม่ได้มึงเข้าใจกันเปล่าฉันไม่อยากทำอย่างนี้เหมือนกันแน่นอนว่าฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้เว้ยแต่ฉันต้องทำมันนายสงสัยเพื่อนนายเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นฉันสงสัยเขาฉันอยากจะเชื่อในตัวพวกเขาเว้ยหมายเขาอย่างไรกันวะฉันไม่คิดว่าการเชื่อกับการสงสัยมันจะตรงข้ามกันเท่าไหร่นะฮะฉันสงสัยเธอแต่ฉันก็อยากจะเชื่อเธอเชื่อในคำโกหกในหัวใจมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะก็เพราะถ้าไม่มีช่องให้สงสัยเลยมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเชื่อใช่ไหมอย่าพูดอะไรที่มันลึกอย่างนั้นสิฉันไม่เข้าใจ นั่นสิมันเป็นอะไรที่มีความหมายลึกนะถ้าเธออยากจะเชื่อในตัวใครเธอจะต้องก้าวข้ามความสงสัยให้ได้ก่อนการเชื่อโดยไม่สงสัยเลยมันเป็นแค่คำโกหกโอ้คมกริบครับผมนะใช่การที่อยู่จะไปเชื่อใครเลยโดยที่ไม่คิดสงสัยอะไรในคนนั้นเลยอ่ะมันเป็นแค่การเชื่อแบบเปิดปากเปล่ามันเป็นอะไรที่เป็นแค่คำโกหกเราจะต้องก้าวข้ามคำสงสัยต่อเขาให้หมดก่อนเราถึงจะเชื่อในตัวคนคนนั้นได้คมกริบคมลุ้นมากสมแล้วที่เป็นเชียกิโอเคอยากทำอะไรก็ทำฉันจะไม่หยุดนายต่อไปแล้วฮะพูดได้แค่นั้นเองงั้นเหรอเฮ้ยทำไมอยู่ๆมีครั้งเปลี่ยนไปอย่าบอกนะว่าชมหน้าแท้จริงเธอจะโผล่มาแล้วอ้า